ประยุทธ์พ่อเหนื่อยกว่าเลือกตั้งปี62เล็งปรับแผนหาเสียงเน้นลงพื้นที่มากขึ้นประยุทธ์มั่นใจพื้นที่กทม 100% เผยแผนหาเสียงต้องผสมผสานหลายแบบยอมรับเหนื่อยกว่าเลือกตั้งปี62เมินวิจารณ์แจกเงินดิจิทัลของเพื่อไทยเมื่อเวลา 17:50 นวันที่20เมษายน2566ที่สวนลุมพินีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่สวนลุมพินีถึงความมั่นใจในตัวผู้สมัครส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตนมั่นใจผู้สมัคร 100% วันนี้มาช่วยเขาหาเสียงทราบว่าเขาเดินทุกวันอยู่แล้วแต่ตนต้องเอาพรรคมาช่วยเขาด้วยช่วยกันทั้งส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อถามว่าการหาเสียงจะพบประชาชนตัวต่อตัวมากกว่าขึ้นเวทีปราศัยใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ต้องผสมผสานกันเพราะมีคนอยู่หลายกลุ่มบางคนอยู่ในบ้านบางคนอยู่ตลาดต้องแยกแยะเป้าหมายพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงผลโพลพรรครวมไทยสร้างชาติยังคงเป็นรองแม้ในช่วงหลังจะมีการลงพื้นที่บ่อยว่าไม่เป็นไรเพราะเราเป็นพรรคใหม่ยินดีทั้งนั้นแหละและหวังว่าคนรุ่นใหม่จะให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นและอยากให้มองในสิ่งที่เราได้ทำมาทำแล้วทำอยู่ได้ทำต่อไปทุกอย่างต้องสานต่อเป็นระยะขอให้กำลังใจผู้สมัครส.แบบบัญชีรายชื่อทุกคนแม้ใครจะมองปรามาสเท่าไหร่ก็ตามเราต้องพยายามให้มากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่าอะไรที่จะทำให้นายกรัฐมนตรีพยายามมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เหลืออีกเพียง20กว่าวันพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าการลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นเป็นแนวทางเดียวกันของพรรคและเขตก็ต้องลงพื้นที่ให้มากขึ้นพบไปเยี่ยมเยียนยอมรับว่าจะมีการปรับแผนการลงพื้นที่มากกว่าการขึ้นเวทีปราศัยซึ่งไม่เกี่ยวว่าตนไม่ถนัดขึ้นเวทีปราศัยแต่ต้องดูเรื่องของเวลาและความเหมาะสมเนื่องจากตนมี2บทบาทโดยจะลาราชการในช่วงเย็นเพื่อลงพื้นที่หาเสียงเพราะเหลือเวลาไม่มากพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายอมรับว่าการเลือกตั้งในปีนี้และการเลือกตั้งเมื่อปี2562ต่างกันเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เตรียมการในเรื่องพรรคส่วนตนเป็นเพียงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งในเรื่องของการเมืองพลเอกประวิตรเป็นคนทำก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดและเหนื่อยมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรได้ก็เพื่อประเทศชาติชีวิตยังให้ได้เลยประเทศชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ว่าคนรุ่นใหม่ต้องการอนาคตอย่างไรถ้าหากต้องการอนาคตที่ดีกว่าปัจจุบันที่ผ่านมามีอะไรดีแค่ไหนเขารู้กันหรือไม่ตนก็ห่วงเยาวชนตอนนี้เพราะอายุ18เขาเลือกตั้งกันได้แล้วซึ่งต้องไปดูว่าการหาคะแนนเสียงกับเด็กอายุ18ปีมันหมายความว่ากระไรเมื่อถามว่านโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยเป็นการหาคะแนนเสียงหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ผมมองของผมไม่ได้ติติงเขามองในฐานะประชาชนคนหนึ่งทำไมถึงต้องมองอย่างนี้เขาไม่มั่นใจหรือเปล่าว่ารัฐบาลน่าจะอยู่ได้แค่2ปีหรือเปล่าผมคิดในแง่นี้ผมต้องคิด2ทางคิวแข่งวอลเลย์บอลสาวไทยลุยป้องกันแชมป์ซีเกมส์2023ความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566โดยการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกม2023
ประเภทหญิงจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมและจะเอา2ทีมที่ดีที่สุดของกลุ่มผ่านไปเล่นรอบรองชนะเลิศโดยวอลเลย์บอลสาวไทยถูกจับอยู่ในสาย A ร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาขณะที่สาย B ประกอบด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์กัมพูชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยใน C เกม2023เริ่มในวันที่9พฤษภาคม2566เวลา12นาฬิกาไทยพบกับมาเลเซียจากนั้นวันที่10พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกา30นาทีไทยพบกับอินโดนีเซียและส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มวันที่11พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกา30นาทีไทยพบกับเมียนมาส่วนรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่12หรือวันที่13พฤษภาคม2566และรอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันที่14พฤษภาคม2566เอมม่าดับซ่าปังๆทะลุ16คนเทนนิสไทยแลนด์สนาม5การแข่งขันเทนนิสอาชีพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2566สนาม5ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันวันที่3ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 32คนเจมมากัญชยาจุงวัฒนานักเทนนิสดาวรุ่งวัย15ปีจากกรุงเทพมหานครที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วปัจจุบันเป็นมือ41ของไทยและเป็นมือวาง13ของรายการลงสนามพบกับปังปังชนัสนันท์สิริวิโรจน์สกุลมือ58ของไทยวัย15ปีจากกรุงเทพมหานครเช่นกันโดยเซตแรกกัญชยาคว้าชัยได้แบบไม่ยากทว่าเซต2ชนัสนันท์เครื่องเริ่มร้อนเรียกฟอร์มเก่งออกมาสู้กันได้สนุกขึ้นและเป็นกัญชยาที่เอาชนะไทยเบรกได้อย่างหวุดหวิดสรุปกัญชยาชนะ 2-0 เซต 6-0 และ 7-6 ไทยเบรก 7-5 ตีตัวสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอิสรีสัทนสาวภาคจากปทุมธานีที่ดวงเฮงเข้ารอบไม่ต้องออกแรงหวดหลังชนะผ่านวัชชนสวัสดีมือวาง3จากพิษณุโลกและมือ16ของไทยด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ3 32คนอนภัทรที่มังกูลนักหวดหนุ่มกรุงเทพมหานครวัย20ปีมือวาง6ของรายการและมือ24ของไทยใช้ชั้นเชิงหวดเอาชนะสิริวัฒน์ทประสิทธิ์มือ55ของไทยวัย24ปีจากกรุงเทพมหานครเช่นกันได้แบบสบายมือ 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 อนภัทรตีตัวสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับศิวนัทอุ้ยตยกุลมือ89ของไทยจากพัทลุงที่หวดชนะอภิวิทย์โรธพิบูลพันธ์มือ54ของไทยจากกรุงเทพมหานคร 2-0 เซต 6-2 6-0 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ3 32คนศิรวิทย์สุดเนตรอำนาจเจริญชนะเรวัตกิจประเสริฐสกุลอุตรดิตถ์ 7-6 3 6-3 ไมเคิลมัธยมจันทร์กทม.ชนะจิรพงษ์โรจนวาสีนนทบุรี 6-1 6-2 ชยานนท์แก้วสุธอสระบุรีชนะจิรัตน์กาญจนพฤทธิพงษ์พระนครศรีอยุธยา 6-06-0 ธีรวัฒน์อยู่คงกทม.ชนะปภิกุลไทยวัฒนานนท์เชียงใหม่ 6-1 6-1 ณัฐยุทธนิธิธนนนท์อุดรธานีชนะมุ่งมั่นโอมอารักษ์นครศรีธรรมราช 6-3
6-1 หญิงเดี่ยวรอบ2 32คนสลักที่ปุ่นเมืองนนทบุรีชนะโยสิตาสีพรสุราษฎร์ธานี 6-0 6-1 วันสายกสิกรรมไพบูลย์ยะลาชนะวราพรเมืองโพสุพรรณบุรี 6-06-2 ธงจันทร์มอมขุนทศนครราชสีมาชนะมาลินพงทองเมืองกทม 6-0 6-0 สุพนิษฐ์นพฤทธิ์พังงาชนะปพิชญาอิสโรสงขลา 6-2 6-4 ลีเดียพอดโกริชานี่สุราษฎร์ธานีชนะไปจิรวนิจเจริญนนทบุรี 6-0 6-0 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่